เหมือนกวงพี่แมทธิวไปทำบุญครับกวงกันหรือยังอ๋อเพื่อทำบุญไปตลอดอยู่แล้วค่ะก็จะมีแบบไปไหว้พระอะไรเงี้ยค่ะปีนี้ไม่ได้ไปไหว้ที่เมืองจีนก็เลยไหว้ที่เมืองไทยแทนอะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะไปที่ไหนบ้างไปอยุธยามาค่ะใช่แล้วเป็นให้พระเติมนะคะด้วยเป็นแบบอะไรหรือเปล่าก็แบบไปทำบุญอะไรเงี้ยค่ะตามปกติก็เป็นหนุนแบบอะไรบ้างหนุนดวงเสริมดวงอะไรเงี้ยหนุนดวงไหมจริงๆก็เรียกว่าไปทำแล้วเราสบายใจค่ะคือปกติทุกปีเนี่ยต้องมีไปอยู่แล้วแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ทั้งสองคนยุ่งมากพี่แมทก็ถ่ายละครเนี่ยก็ถ่ายละครเลยไม่สามารถบินไปได้แบบเป็นอาทิตย์เพื่อจะไปไหว้พระที่เมืองจีนซึ่งทุกปีเนี่ยไปทุกปีแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเกจิอาจารย์เรื่องแบบทำให้รวยเลยนะจริงเหรอ สาธุขอให้เป็นอย่างนั้น เราเป็นคนชอบทำอะไรนี้บ่อยไหมคะไปเติมไปอะไรอยู่เหมือนไปทำบุญมากกว่าค่ะแล้วก็ถ้าไปที่อยุธยาอย่างเงี้ยก็จะมีแบบวัดที่ไปอยู่แล้วเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไปก็ว่าเออไปที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีขึ้นไหมหลังจากทำดีขึ้นไหมจริงๆก็มันก็ดีตลอดนะคะคือไปแล้วเราเหมือนแบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแล้วเราแฮปปี้เราไปแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยเราก็โอเคแล้วค่ะด้วยความที่เรามีธุรกิจของเราด้วยค่ะไปทำมากขึ้นไหมจริงๆไม่มากขึ้นเราทำมาปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือแต่พี่แมทสมมติว่ามีเทรนเนอร์ที่ค่ายจะต้องขึ้นชกบนไทยไฟอย่างเงี้ยเขาก็จะพาเทรนเนอร์คนนั้นเนี่ยไปแบบไปไหว้พระไปทำบุญก่อนที่จะไปขึ้นชกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเอาให้เรามั่นใจเพื่อเวลาขึ้นชกจะได้แบบเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะเรื่องความกำลังใจก่อนใช่ค่ะแสดงว่าพวกเราก็เป็นคนค่อนข้างเชื่อเรื่องพวกนี้ก็คิดว่าทำแล้วถ้าเราสบายใจทำแล้วมั่นใจก็ทำไปก็โอเคอะค่ะแบบที่มีเห็นว่ามีภาพแบบนี้แล้วไปห้องเสื้อห้องแต่งงานห้องนึงแบบไปดูชุดงานแต่งงานอะไรหรือเปล่าเมื่อไหร่อะคะ2 เดือนที่แล้วมีไหมมีแบบไหมแบบบ้าอาจจะมีเป็นร้านเสื้อแต่ว่าไม่น่าจะเป็นร้านแต่งงานหรือเปล่าคะน่าจะเป็นร้านแบบตัดชุดปกติเพราะช่วงนี้เราก็แบบก็ต้องตัดชุดทำงานตลอดอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ได้ไปตัดชุดแต่งงานยังไม่ได้ตัดชุดแต่งงานค่ะเมื่อไหร่จะเข้าไปแวบๆดูไปดีเมื่อไหร่จะเข้าไปก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ารู้แล้วเดี๋ยวอัปเดตอีกทีตอนนี้ดูละครก่อนพรุ่งนี้ออนแล้วตื่นเต้นไหมมีแบบอะไรเซอร์ไพรส์ที่เป็นแฟนแบบแต่งงานเนาะไม่ใช่ปีนี้แน่นอนค่ะไม่ใช่ปีนี้แน่นอนเพราะเราแบบอยากทำงานก่อนเพราะว่าตอนนี้ละครเราก็เพิ่งออนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นไปเรื่องงานก่อนพี่แมทก็ทำงานเยอะมากช่วงนี้ถ่ายละครแบบ 4-5-6 เรื่องเลยค่ะเยอะมากปีหน้าได้ลุ้นไหมคะปีหน้าลุ้นไหมก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวบอกอีกทีนึงค่ะ